ทำวิดีโอของพายุลูกที่แล้วไปเนาะแล้วก็บอกในวิดีโอที่โพสต์ไปเมื่อตอนเย็นค่ะว่าจะมีพายุมาอีกหนึ่งลูกเนาะแล้วเราก็ไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้นะคะตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงคืนนะคะเที่ยงคืนพอดีทุกคนดูนะเที่ยงคืนพอดีค่ะแต่เรานอนไม่ได้เพราะว่าต้นไม้ใหญ่ข้างบ้านที่ตรงที่จอดรถอะค่ะมันหล่นลงมาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะว่าต้นประมาณอายุ100 กว่าปีค่ะแล้วก็ต้นคือ3 คนโอบอะปรากฏว่าพายุวันนี้เนาะเราก็นอนพยายามนอนฟังเนาะอันนี้เนาะพยายามนอนฟังเสียงเพราะว่าทำอะไรไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้คือพายุถล่มแรงมากนะคะคือตอนนี้คือสั่นมากค่ะเพราะว่าพอประมาณสัก4 ทุ่มกว่าเนาะเกือบ5 ทุ่มก็ได้ยินเสียงแปลกๆเนาะก็ตกใจกันแล้วแหละก็ข่มใจว่าคงไม่ใช่แต่ก็ทนไม่ไหวก็ลงมาดูนะคะลงมาปรากฏว่าห้องรับแขกเรามี2 ห้องเนาะห้องรับแขกที่อยู่ใกล้ที่จอดรถอะค่ะก็คือไปทั้งแถบเลยคือต้นไม้ต้นใหญ่หล่นลงมาทับตรงด้านหน้านะคะก็คือหน้าต่างไปทั้งบ้านตอนนี้คือโชคดีฝนไม่ตกถ้าฝนตกก็คือเข้ามาในบ้านแน่นอนนะคะตอนนี้คือเนื่องจากว่าเราทำอะไรไม่ได้เพราะว่าพายุมันแรงมากทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยแล้วทำไมมานั่งนั่งคุยในวิดีโอได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยค่ะตอนนี้คือไม่กล้าอยู่ข้างบนเพราะเราไม่รู้ว่าบ้านน่ะคงแข็งแรงพอแต่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ตอนนี้ก็เลยลงมาอยู่ในห้องครัวเพราะว่ามันไกลจากต้นไม้ที่ได้ยินเสียงปังๆนะคะตอนนี้คือเนื่องจากว่าลมข้างนอกอ่ะมันตีแรงมากแล้วมันเนื่องจากว่าคือครึ่งนึงของตรงส่วนหน้าของบ้านนะคะคือมันพังไปหมดแล้วมันเปิดไปแล้วเป็นโบ๋ไปแล้วนะคะก็ลมก็เลยเข้ามายิ่งแรงมันก็ตีประตูทางเข้าแล้วก็ประตูห้องรับแขกอะค่ะมันก็ปังเราก็เอาเก้าอี้แล้วก็เอาทุกอย่างไปวางทับเอาไว้นะคะแต่ก็เอาไม่อยู่ค่ะทุกคนตอนนี้คือก็ทำอะไรไม่ได้ก็คิดว่าคงนอนไม่หลับเหมือนกันตอนนี้ก็คือ1:06 นเนาะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าคงไม่ได้นอนอ่ะคงนอนไม่หลับคือเราก็ทำอะไรไม่ได้แต่นึกออกไหมความช็อกความตกใจอ่ะมันทำให้เราตื่นแล้วก็เลยทยอยขนของในส่วนที่ว่าโดนพังลงมาเนาะในห้องที่พังลงมาก็ขนของบางส่วนเก็บเข้ามาในห้องที่ไม่ได้พังนะคะแล้วก็ห้องข้างบนอะไรพวกนี้ค่ะห้องที่อยู่ในส่วนที่พังก็ทยอยขนออกมานิดหน่อยนะคะก็เท่าที่ทำได้ที่เหลืออะไรหนักๆเราก็ไม่ขนย้ายนะคะก็ปล่อยไปแบบนั้นแหละก็ทำเท่าที่ทำได้นะคะเพราะว่าคือเราก็กลัวว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกเพราะว่าดูท่าว่าพายุไม่มีเบาลงเลยคือมีแต่แรงระดับเดิมนะคิดว่าแล้วก็คือเขาเรียกเป็นก๊าซเนาะที่คือมันไม่ได้แบบพัดต่อเนื่องแบบแต่มันมาแบบเวลามันมาคือเขาบอกว่าตอนพยากรณ์อากาศบอกว่าเป็น90 ไมล์ per hours เนาะก็เท่าไหร่90ไมล์ต่อชั่วโมงก็ประมาณ150 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะลมพายุวันนี้เนาะแต่ว่าคิดว่าเนื่องจากว่าพายุเมื่อวานนะคะมันอาจจะทำให้ต้นไม้มันโยกรากมันโยกอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าต้นไม้อ่ะเราจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจตลอดนะคะทุกปีว่าคือต้นไม้เนี่ยมันอายุ150ทีนี้สภาพของต้นไม้คือต้นใหญ่มากคืออกต้องอก3 คนก็มีเจ้าหน้าที่มาเช็คทุกปีนะคะทีนี้แต่ด้วยความที่ว่าเมื่อวานพายุที่แรงมากมันคงคือแล้วก็นานมันคงทำให้รากมันโยกทั้งวันแล้ววันนี้มันก็เริ่มประมาณพายุเริ่มประมาณ2 ทุ่มไหม The storm start at around 9:00 8:30 ประมาณ8
ง 3:00 นอะค่ะประมาณนั้นเนาะพายุเริ่มแล้วก็ประมาณ 4:50 ต้นไม้ก็ร่วงเราก็ขนย้ายของกันนะทุกคนก็เลยมาห้องนี้จริงๆเราใช้เป็นห้องเก็บของเก็บเสื้อผ้านะแต่ว่าเราต้องมานอนในห้องนี้แทนเพราะว่าอันนี้เป็นห้องที่อยู่มุมที่ไกลที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะปลอดภัยที่สุดคือแค่ให้ได้เอนหลังก็ยังดีจะหลับหรือไม่หลับก็ช่างเรื่องเพราะเราทำอะไรไม่ได้ตอนนี้มันจะ2:00แล้วเนาะตอนนี้ก็6:45ค่ะทุกคนแล้วก็ปรากฏว่านอนไม่หลับก็พยายามนอนเนาะก็อย่างที่เห็นว่าไปเคลียร์ห้องข้างบนห้องหนึ่งเพื่อที่จะได้นอนนะคะเป็นห้องที่อยู่ไกลที่สุดจากจุดเกิดเหตุนะคะตอนนี้ก็รอประมาณเพราะว่าที่นี่มันช่วงวินเทอร์เนาะมันก็ยังมืดอยู่ก็ต้องน่าจะประมาณสัก7:15ค่ะน่าจะออกไปข้างนอกน่าจะมองอะไรเห็นบ้างแล้วแต่ณตอนนี้คือมันยังมืดมองอะไรไม่เห็นเลยก็ไม่กล้าออกไปนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นยังไงก็ต้องรอให้สว่างก่อนค่ะอดใจไม่ไหวเลยจริงๆบอกเลยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันแต่ว่านั่นแหละนะโชคดีที่คุณชายก็เป็นคนใจเย็นมันทำให้เราใจเย็นตามการที่ว่าบางครั้งความตระหนกความตกใจความรนความทุกอย่างเนาะมันทำให้เรารนแต่คุณชายเป็นคนที่ใจเย็นถ้าเหตุการณ์ใหญ่ๆอะไรเกิดขึ้นแบบนี้เขาจะใจเย็นเราก็บอกว่าคือเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าออกไปข้างนอกก็ไม่ได้ตอนนี้ก็8:00 เช้าเพราะว่าออกมาไม่ได้มันมืดนะคะสภาพข้างนอกฝั่งนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าวินอันนี้บ้านบังอยู่นะคะแต่จะเห็นว่าอันนี้เตาที่เราจุดไฟครั้งที่แล้วเนาะคว่ำไปแล้วแล้วก็อันนี้คือเตาบาร์บีคิวนะคะควาดลงมาแล้วก็ซากปรักหักพังตรงนั้นเนาะอันนี้ที่นั่งใต้ต้นไม้จากที่ต้นไม้ใหญ่ตรงนู้นเนาะที่ลานปลิวมาถึงนี่เลยค่ะพังเรียบร้อยหักเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือไม่รู้ว่าจะซ่อมได้หรือเปล่าเนาะแล้วก็ให้ดูจุดใหญ่ดูข้างนี้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแทงมานี่ค่ะนี่คืองานใหญ่ยักษ์นะคะที่ทำให้พวกเรานอนไม่หลับเมื่อคืนนะคะต้นไม้ต้นนี้มีอายุกว่า150 ปีนะคะแล้วก็ความใหญ่คือ3 คนโอบนะคะแต่ว่าต้นไม้อ่ะคือยังสุขภาพดีต้นไม้ไม่ผุไม่เปื่อยไม่เน่านะคะแต่ว่าเขาเรียกอะไรเนื่องจากว่าต้นไม้ของข้างบ้านฝั่งนู้นนะคะเขาล้มพอเขาล้มเนี่ยไม่มีอะไรมากั้นต้นนี้ก็เลยไม่ได้หักนะแต่ล้มแบบขุดรากมาเลยแล้วก็ลงบนรถอย่างที่เห็นลงบนบ้านอย่างที่เห็นนะคะตอนนี้คือ
หลังคาบ้านหลังคาบ้านส่วนใหญ่ก็ไปหมดนะดูหลังคาบ้านนะคะไปหมดแล้วก็มุมนี้เนาะที่บอกว่าคือต้นไม้จากตรงนี้อันนั้นที่จอดรถนะคะต้นไม้จากตรงนี้ล้มมาแล้วก็ฟาดตรงมุมนี้นะคะฟาดแล้วก็ด้วยความที่เขาใหญ่กิ่งก้านก็เลยฟาดหลังคาทั้งหมดแถบนั้นนะคะคือหลังคาเสียหายเยอะมากนะคะแล้วก็อย่างสภาพที่เห็นรถทั้งสองคันก็ถูกอะไรอะกิ่งไม้อะค่ะลงมาทะลุเข้าไปข้างในแล้วนะคะอันนี้คือสภาพตรงนั้นคือตรงนี้นะคะตรงนี้คือจริงๆเป็นเขาเรียกเป็นห้องรับแขกที่ว่าพังลงมานะคะแล้วก็เนี่ยค่ะคือสภาพที่เห็นนะตอนนี้เนาะนี่นะคะฝั่งของต้นฝั่งของลำต้นนี่คือรากที่เขาขุดมาเนาะรากที่ขุดมาแล้วก็คือต้นไม้อ่ะคือล้มทั้งต้นไม่ได้หักนะคะล้มทั้งต้นแล้วก็ดูสภาพที่ตรงนี้เลยคือเขาดึงมานะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะด้วยความที่ลมแรงเนาะก็จะตรงนี้ก็คือแยกเลยแล้วก็นี่นะคะคือเรื่องของเรื่องฝั่งบ้านฝั่งนี้ค่ะคือของเขาหล่นลงมาหมดเลยมันก็เลยไม่มีอะไรมาโปรเทคเราเนาะนี่นะคะวอลทั้งหมดกำแพงกั้นของเขาคือนั่นเขาคือหล่นมาหมดเลยเหลือต้นนี้เนาะหักข้างบนนะคะของเราก็เลยไม่มีอะไรที่จะมาบังนะคะทุกคนสภาพหลังจากพายุคอรีนะคะชื่อว่าพายุคอรีเนาะพายุคอรีพัดถล่มเมื่อคืนเนาะอย่างที่บอกว่าพัดแรงมากต้นไม้หล่นลงมาก็ประมาณตอน4 ทุ่ม 4 ทุ่ม 50ค่ะไฟดับก็หลัง4ทุ่มเนาะก็ไฟดับประมาณหลังสี่ทุ่มแล้วก็ต้นไม้หล่นลงมาก็ประมาณ4 ทุ่ม 50นะคะสภาพที่เห็นก็ตามนี้เลยค่ะทุกคนไม่ต้องบรรยายอะไรดูจากภาพเอาเองนะคะแล้วก็รถสองคันคันสีดำก็หลังคาซันรูฟบุบไปนะคะแล้วก็คันสีขาวก็แค่ถลอกปอกเปิดนะคะก็คงต้องได้ทำสีเนาะแล้วก็นะคะอย่างที่บอกให้ดูใกล้ๆว่าประมาณนี้ต
อนนี้คือเราก็ติดต่อทางอินชูรันให้เขาเข้ามานะคะแต่ว่าข่าวว่าถนนปิดหมดเลยเนื่องจากต้นไม้หล่นลงมาหลายนะคะเยอะแล้วก็คือเราต้องรีบทำหลังคาเพราะว่าหลังคาแล้วก็ปิดตรงที่หน้าต่างเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาเรียกอะไรพายุอีกรอบกลัวว่าพายุรอบถัดมามันจะมาพร้อมฝนนะคะทุกคนเราก็เลยคาดว่าน่าจะต้องรีบทำก่อนเนาะ